สวัสดีค่ะแม่มรีโซนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มรีโซนจะมาไหว้พระที่วัดปากน้ำโจ้โลค่ะวัดปากน้ำโจ้โลตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงนะวัดปากน้ำโจ้โลจะมีพระปางป่าลีไลแม่มรีซ้อนก็จะกราบไหว้พระปางป่าลีไลแล้วก็เดินรอดท้องช้าง3รอบเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะหลังจากนั้นก็จะไปไหว้พระประธานในอุโบสถค่ะวัดปากน้ำโจ้โลนี้จะเป็นวัดตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รบกับพม่าแล้วชนะก็ได้สร้างเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์หลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการสร้างโบสถ์ขึ้นมาโบสถ์นี้จะเป็นสีเหลืองทองอร่ามทั้งหลังทั้งด้านนอกด้านในเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะคะนี่จะเป็นพระประธานในโบสถ์ค่ะแม่มริซอนก็จะมากราบพระประธานในโบสถ์พระประธานในโบสถ์ก็สวยงามน่าว่าน่ากราบไหว้มากนะคะแล้วก็ภายในโบสถ์ก็สีเหลืองทองอร่ามสวยงามถ้าโดนแดดช่วงบ่ายหรือช่วงเช้านี้ยิ่งจะเปล่งประกายสีเหลืองทองสวยงามเป็นอย่างมากบริเวณนี้แม่มริซ้อนได้มาเดินลอดใต้ฐานพระประธานนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตนี้เดินรอดบริเวณนี้นะคะเดินรอดฐานพระประธานประนมมือไหว้ก็เห็นประชาชนเขาเดินรอบ3รอบนะคะแล้วก็ยกมือพนมอธิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตแล้วก็มาทำบุญกันนะคะนี้จะเป็นด้านนอกขององค์โบสถ์นะคะถ้าเป็นด้านนี้สมัยโบราณจะเป็นหน้าวัดเพราะว่าสมัยอยุธยานะคะประชาชนหรือแม้ว่ากระทั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเดินทางเรือก็จะเป็นด้านหน้าของวัดก็จะเรียกว่าวัดปากน้ำโจ้โลซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่าวัดปากน้ำเจ้าโลเจ้าโลนี้หมายถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ลือเรือมาเพียงพระองค์เดียวเพื่อหลอกทหารพม่าว่าพระองค์ท่านมาเพียงพระองค์เดียวให้ทหารพม่าตายใจแล้วก็ค่อยใช้ยุทธวิธีตีล้อมจนพม่าพ่ายแพ้กลับไปนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหน้าของวัดปากน้ำโจ้โลค่ะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะน้ำจะเกือบล้นตลิ่งแล้วน้ำเยอะมากน้ำเป็นสีแดงหมายถึงว่าฝนตกลงมาใหม่ๆแล้วน้ำก็ไหลเชี่ยวกรากดูแล้วก็น่ากลัวนะคะตอนแรกก็มีแผนว่าจะลงล่องเรือแพแล้วคราวนี้ก็ไม่ลงกันนะคะเพราะว่าอันตรายก็จะไปดูงานที่อื่นแทนนี่ก็จะเป็นด้านฝั่งติดถนนนะคะซึ่งปัจจุบันเราก็เรียกว่าด้านหน้าเพราะว่า
สมัยนี้พวกเราทุกคนและประชาชนทุกคนก็เดินทางกันทางบกแล้วด้านหลังวัดก็จะเป็นด้านฝั่งแม่น้ำด้านหน้าก็จะเป็นด้านฝั่งเดินทางทางบกนะคะค่ะวันนี้แม่มะลิสอนก็มาไหว้พระที่วัดปากน้ำโจ้โลนะคะหาก FC ของแม่มะลิสอนนะคะอยากมาทำบุญอยากมาลอดใต้ฐานพระประธานในโบสถ์วัดปากน้ำโจ้โลก็มาทำบุญกันได้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตสำหรับวันนี้แม่มะลิสอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มะลิสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ